ท่านผู้ชมครับหลังจากมีรายงานด่วนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับว่ามีนักโทษในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์นั้นก่อเหตุจลาจลขึ้นแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดก็มีรายงานออกมาว่าทางผบตร.และรองผบตร.นั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด่วนลงไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันที่นั่นนะครับจากผู้สื่อข่าวเดชั่นทีวีที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณพิกุลพิรักษาอยู่ในสายแล้วนะครับคุณพิกุลเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้รายงานสถานการณ์ล่าสุดยังไงบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดณตอนนี้นะคะหลังจากเวลาที่ผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายอะค่ะตอนนี้โต๊ะที่ดิฉันยืนอยู่ห่างจากเรือนจำประมาณ100เมตรนะคะยังคงเห็นกลุ่มควันแล้วก็เปลวไฟนี่พวยพุ่งขึ้นเป็นกลุ่มเป็นวงกว้างเลยอะค่ะครับเท่าที่ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะทราบว่ามีการมีนักโทษในจุดเผาเรือนนอนนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเรือนนอนบริเวณไหนบ้างเรือนนอนหญิงหรือว่าชายอะค่ะแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเช็คจำนวนนักโทษเนี่ยมีที่หนีออกจากเรือนจำไปทั้งหมดกี่คนทราบแล้วหรือยังครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าเจ้าหน้าที่จากด้านนอกเองก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำที่อยู่ภายในนั้นอยู่แล้วค่ะก็เห็นว่าในล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะประมาณกว่า10นายอะค่ะก็ได้มายังบริเวณเรือนจำแล้วก็เห็นการเตรียมรถกระเช้าเพื่อที่จะนำเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปด้านในอะค่ะครับแล้วขณะนี้ถนนที่อยู่ในบริเวณรอบเรือนจำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างฮะค่ะบริเวณถนนโดยรอบนะคะน่าจะประมาณสัก5จุดได้อะค่ะมีการปิดขั้นเส้นทางทุกจุดไม่ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็เท่าที่ดิฉันเห็นตอนนี้ก็มีรถดับเพลิงประมาณ7คันได้อะค่ะที่มาปัจจัยจุดบริเวณเรือนจำอะค่ะเพื่อเข้าไประงับเหตุหรือไม่ครับแล้วณขณะนี้มีคำสั่งจากทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกมาในการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับตอนนี้ข้อมูลนะตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ผู้บัญชาการเรือนจำหรือว่าทางผู้ใหญ่เองมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะก็แค่ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนว่าอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนนะคะแต่ณล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีประมาณ5คนเนี่ยได้แล้วคนหนึ่งค่ะจับกลุ่มได้นี่รู้สึกว่าจะหลบหนีไปบ้านโคกหนองสมานซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเรือนจำค่ะครับก็คือมีประมาณ5คนแต่ว่าควบคุมตัวไว้ได้1คนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีผู้ได้รับอันตรายหรือว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไหมครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะยืนยันข้อมูลตรงนี้ได้อะค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่านักโทษเองบาดเจ็บหรือไม่อะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้อะค่ะอ๋อเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยควันที่ลุกไหม้ขึ้นหลังจากที่ว่ามีเหตุไฟไหม้อยู่ข้างในเนี่ยนะฮะอันนี้คือยังพวยพุ่งอยู่เหรอครับเจ้าที่ยังไม่สามารถที่จะสกัดกั้นเพลิงไว้ได้เหรอครับใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้จะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะสีฟันโอ้โหเท่ากับแล้วตอนนี้ยังต้องใช้กำลังเสริมเพิ่มเติมจากหน่วยงานใดหรือเปล่าครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีของกำลังจากทั้งหน่วยกู้ภัยเองทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นตำรวจของท้องที่ใกล้เคียงค่ะเข้ามาสแตนด์บายและจุดเกิดเหตุรวมไปถึงรถพยาบาลด้วยค่ะเท่าที่คุณพี่คุณสังเกตอยู่บริเวณรอบนอกเรือนจำเนี่ยดูขนาดของเรือนจำแล้วขนาดเป็นยังไงบ้างรวมถึงสถานที่หลบหนีในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยจะไปทางจุดไหนยังไงได้บ้างครับหมอค่ะก็คือเท่าที่ดูจากสายตานะคะจะที่ภายในบริเวณเรือนจำก็กว้างพอสมควรนะคะแต่ฉันไม่สามารถประเมินได้ว่าประมาณกี่ไร่อะค่ะแต่ว่าส่วนเส้นทางที่สามารถหลบหนีได้หมู่บ้านใกล้ที่สุดก็คือเป็นหมู่บ้านโคกขุนสมานซึ่งอยู่ที่อยู่ติดกับด้านหลังของเรือนจำนะคะแต่ว่าเส้นทางที่จะสามารถใช้ยานพาหนะหลบหนีไปรู้สึกว่าจะหลายเส้นทางมากค่ะประมาณ 4-5 เส้นทางแล้วก็เรือนจำนี้จะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยค่ะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมสถานการณ์บริเวณรอบเรือนจำอยู่นะฮะแล้วรถดับเพลิงก็อยู่ระหว่างการฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
แต่ว่าณตอนนี้ความปลอดภัยของนักโทษหรือว่านักคุมขังที่อยู่ในเรือนจำนี้ยังอยู่ปกติดีหรือเปล่าครับหรือว่าเขามีการแยกย้ายให้นักโทษที่เกรงว่าจะได้รับอันตรายเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่อื่นหรือเปล่าตอนนี้นี่คือยังไม่มีการยังไม่สังเกตเห็นว่ามีการเคลียร์นักโทษออกมาจากภายในเรือนจำนะคะแต่ดิฉันไม่ทราบว่ามีการเคลียร์ไปไว้บนบริเวณจุดไหนของภายในเรือนจำอะค่ะเพราะว่าที่ดูในโซนของบริเวณเรือนนอนนะคะก็จะอยู่ถ้าหันหน้าเข้าเรือนจำก็อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือค่ะแต่บริเวณด้านขวามือจะไม่มีกลุ่มควันคิดว่าน่าจะเกณฑ์คนไปอยู่ทางฝั่งที่ปลอดภัยแล้วอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงที่แบบคล้ายเสียงระเบิดคล้ายปืนเนี่ยตอนนี้เงียบหายไปแล้วหรือยังครับตอนนี้เงียบหายไปได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วอะค่ะอ๋อเอาละครับเดี๋ยวตรวจสอบไปเท่านี้ก่อนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะควบคุมตัวนะครับกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องขังที่หลบหนีออกจากเรือนจำในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมครับหากดูรายละเอียดเรื่องนี้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาของวันนี้นะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่ามีเหตุจลาจลเกิดขึ้นภายในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะมีการจุดไฟเผาในโรงนอนที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็พบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งเป็นวงกว้างแต่ไม่ทราบว่าจุดที่เป็นพิกัดชัดๆเนี่ยอยู่ที่โรงนอนไหนอย่างไรแต่ก็มีได้ยินเสียงดังขึ้นเป็นระยะคล้ายๆกับปืนหรือระเบิดเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ทราบว่าเสียงเนี่ยมาจากทางทิศทางไหนของใครแต่ก็มีผู้ที่สังเกตการอยู่ในละแวกนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้เรือนจำได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยเบื้องต้นพบว่ามีผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำเนี่ยนะฮะหลบหนีออกไปได้ประมาณ10คนเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย1ใน10คนเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสามารถควบคุมตัวติดตามล่าตัวมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ตั้งจุดตรวจสกัดถนนทุกสายที่อยู่บริเวณรอบเรือนจำไม่ให้รถสัญจรผ่านเพื่อป้องกันอันตรายนะครับส่วนเหตุจูงใจตอนนี้ยังไม่ทราบว่าการก่อจลาจลในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะพยายามตรวจสอบกับทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะนี้เนี่ยความคืบหน้าสถานการณ์นี้ยังไงแล้วเราอยู่ในสายกับพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับครับสวัสดีครับได้รับรายงานเมื่อกี่โมงครับก็ตอนประมาณสักช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงเสร็จๆเนี่ยล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านลงพื้นที่นะครับขณะนี้ก็มีผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งนะครับเป็นผู้ต้องขังที่พยายามแหกขักหลบหนีนะครับโดนเจ้าหน้าที่สกัดไว้นะครับแล้วก็มีหลบหนีไปได้บางส่วนนะครับส่วนข้างในที่ก่อเหตุอยู่เนี่ยมีประมาณ100คนจากประมาณ 2,000 เศษนะครับผู้ต้องขังข้างในมี 2,000 เศษที่ก่อเหตุเนี่ยมีประมาณ100คนเศษๆนะครับขณะนี้ก็รวมตัวกันอยู่บริเวณโรงเลี้ยงโรงอาหารนะครับแล้วก็พยายามต่อรองอะไรบางอย่างนะครับมีการวางเพลิงเผาทรัพย์สินของทางราชการบางส่วนก็ได้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นหัวหน้าผู้ดูแลผู้บัญชาการเหตุการณ์ณขณะนี้โดยมีกำลังราชทัณฑ์ทหารตำรวจคอยช่วยเหลือนะครับในส่วนกลางผมและท่านรองอธิบดีรวมทั้งได้รับความกรุณาจากผบ.จากทิศชัยจินดาผบ.ตร.นะครับท่านได้ส่งพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะครับกำลังจะขึ้นฮอไปพร้อมกับผมเนี่ยครับขณะนี้อยู่ที่กองบินตำรวจนะครับคิดว่าน่าจะคลี่คลายภายในวันนี้ครับครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงที่บริเวณเรือนจำใช่ไหมครับยังครับยังครับกำลังเตรียมยานพาหนะนะครับครับทีนี้เนี่ยสาเหตุหรือว่าสิ่งที่จูงใจในการก่อเหตุผมยังไม่พูดดีกว่านะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะตอบได้ทันทีทันใดนะครับแล้วบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บในบริเวณพื้นที่นั้นตอนนี้อยู่ในความดูแลหรือยังฮะยังไม่ทราบนะฮะยังดูแลกันอยู่นะในพื้นที่ผมยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนี่จะแถลงให้ทราบอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับที่ได้ออกความคืบหน้ามาว่าขณะนี้เนี่ยตัวท่านเองรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ไปแล้วตอนนี้อยู่ที่กองบินตำรวจแล้วแต่เบื้องต้นก็เจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะคลี่คลายในเบื้องต้นได้ประมาณสักในช่วงวันนี้น่าจะเรียบร้อยได้นะครับแต่ความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์จะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมสามารถมาเกาะติดทางเนชั่นทีวี22ได้ในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้กลับไปติดตามรายการปกติของทางสถานีครับ